พราะโควิดเป็นเหตุที่ทำให้พระเอกหนุ่มกลายเป็นคุณพ่อลูก2ทันทีครับฟลุ๊กจิระเนี่ยตอนนี้ภรรยาสาวคุณแอปเปิ้ลศิษเงียนะครับก็กำลังตั้งครรภ์คนที่2ซึ่งเจ้าตัวก็เผยครับว่าตั้งใจมีมานานแล้วนะก็เลยคุยกันกับภรรยาว่ามีตอนนี้เลยก็ดีนะซึ่งคนนี้เนี่ยบอกว่ามียากกว่าคนแรกนะครับแล้วก็แพ้ท้องมากกว่าคนแรกด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรให้กังวลครับเพราะผ่านขั้นตอนการเลี้ยงลูกมาแล้วส่วนเรื่องเพศบอกเลยว่าเพศไหนก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยอยากได้ผู้ชายแต่ส่วนคุณแม่เนี่ยอยากได้ผู้หญิงนะครับซึ่งอินดิสเนี่ยก็จะได้ทราบเพศลูกแล้วนะฮะแต่ก็อาจจะอุบไว้ก่อนยังไม่บอกนะฮะให้เพื่อนๆถ่ายเล่นกันด้านน้องคนแรกลูกสาวนะครับพอรู้ว่ามีน้องเนี่ยก็ดีใจนะครับส่วนเรื่องของการคลอดก็จะผ่าคลอดเหมือนเดิมแต่ต้องดูฤกษ์ก่อนครับประกอบด้วยช่วงโควิดด้วยแล้วก็งานเราก็ไม่มีว่างอยู่กับลูกเราก็มีเวลาเลี้ยงจูนี่เยอะมากพอเราเลี้ยงไปเรารู้สึกว่าเราผูกพันกับลูกมากแล้วก็ถ้าเกิดมีงานตอนนี้เราคงไม่ได้เลี้ยงลูกเหมือนอย่างตอนนั้นก็เลยคุยกับแฟนว่าตกลงว่าเรามีลูกอีกคนเลยดีไหมจริงๆคนนี้นะยากกว่าจูนี่อีกแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาพูดหรือว่าไม่ได้แชร์เรื่องราวลงในโซเชียลของเราเพราะว่าพอเราจะมีปุ๊บเนี่ยมันมีเรื่องของคุณเปิ้ลเนี่ยมีเรื่องแทงคุกคามมาตลอดตั้งแต่เริ่มใส่ตัวอ่อนคืออันนี้เราก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะเราก็ทำแบบวิธีการเหมือนเดิมใช้ตัวอ่อนตัวเดิมในการทำเป็นทำเด็กหลอดแก้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเปิ้ลเลือดออกบ่อยมากแล้วก็เลือดออกประมาณ 4-5 ครั้งแล้วก็ออกทีก็ไปโรงพยาบาลทีไปฉีดยากันแท้งออกทีก็เข็นกันไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอย่างมั่นใจแล้วก็เพราะว่ามันอย่างที่บอกไม่เหมือนกับคนแรกคนแรกนี่ไม่มีปัญหาเลยเปิ้ลโหแบบใช้ชีวิตปกติมากกินอะไรได้หมดอย่างเงี้ยตอนนี้กลายเป็นแบบแพ้ท้องหนักกว่าคนแรกผมก็อยากได้ผู้ชายอยู่แล้วแต่ว่าคุณแม่เขายังไงก็ยืนยันต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นคนไปเลยก็บอกจะกี่คนก็ต้องผู้หญิงไงผมว่าบอกคือแล้วจะไม่มีผู้ชายเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ดวงครับออกมาผู้ชายผู้หญิงก็โอเคหมดขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ